พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้ากับเหรียญรัตนาภรณ์และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ5หม่อมเจ้าค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้ากับเหรียญรัตนาภรณ์และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้ากับเหรียญรัตนาภรณ์และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 1. พลเรือเอกหม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์เครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2 2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3 3. พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นพลเอกกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3 4. หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3 5. พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นพลเอกกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันและต่อมาภายหลังได้มีการเผยแพร่พระราชกิจจานุเบกษาข้างต้นนะคะพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้ส่งโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวจุลเจิมยุคลระบุว่าเนื่องในมงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพลเอกพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่3และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประดับยศพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้อย่างความปลาบปลื้มปิติสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพร้อมสนองพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมตราบ ชีวิตจะหาไม่ทั้งในฐานะทหารและในฐานะสมาชิกราชสกุลด้วยความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไปค่ะ